ยครับพี่ครับผมในเทปเกมครั้งนี้ผมก็ปลดล็อกตัวเองได้แล้วครับผ่านรอบแรกมาได้แล้วครับรอบต่อไปก็เจอกับคาซัคสถานแชมป์โลกครับผมก็เต็มที่แน่นอนครับมวยทรงนี้ผมไม่กลัวผมว่าผมผ่านได้ครับพอใจกับการชกวันนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองยังไม่ฟรีเท่าไหร่ครับก็ยังอื่นๆไปนิดนึงแต่ว่าก็ดีใจครับที่ชนะได้ครับก็ต้องไปรอลุ้นในรอบที่2อีกทีนะครับเก่งๆนิดนึงครับตื่นเต้นรู้ว่าจะเจอตอนแรกเจอกับแชมป์4เกมแล้วก็ธานีเคยแพ้มาครับเป็นไงบ้างก็ศึกษามาอยู่แล้วครับว่าจะเจอครับพอรู้ว่าได้เจอก็โค้ชก็เรียกไปดูวิดีโอก็แก้ทางมวยมาก็คิดว่าจะชนะก็ประเดิมไฟแรกที่ชัยชนะไฟต่อไปมองว่าไงครับไฟต่อไปก็เจอกับนักชกจากจีนครับก็ยังไม่เคยเห็นการชกของเขาครับก็ยังไม่ทราบเลยก็จะทำให้เต็มที่ครับก็คิดว่าจะชนะครับวันนี้ข้อบกพร่องเราคืออะไรครับก็การ์ดเวลาเข้าแล้วหมัดหน้าชอบตกครับเลยโดนฮุกไป1ลูกครับ1ดอกวันนี้ครับดีกรรมการไม่นับครับพลาดยกแรกครับครับเอาล่ะ